สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องฟันให้ชมกันผลิตภัณฑ์นี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ฟันขาวขึ้นนะคะออกมาเลยจาก Sparkle ค่ะหน้าตาแบบนี้เป็นเจลทำความสะอาดฟันเพื่อฟันขาวของ Sparkle Whitening Pads นะคะเซตนี้จะเป็น Whitening Kit Fast DIY Dental Whitening and Cleaning เขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวนะคะแต่ว่าเป็นเจลที่ไปช่วยทำความสะอาดฟันเราทำให้พวกคราบชาคราบกาแฟนะคะหลุดออกสีฟันเราก็จะดูขาวขึ้นโดยเขาใช้อนุภาคไมโครไวท์นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง Sparkle เองเลยที่อนุภาคเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทำลายพวกคราบสิ่งสกปรกบนผิวฟันออกนอกจากนี้เขาบอกว่ามันยังมีสาร HAP หรือว่า Hydroxyapatite นะคะเป็นสารที่มีอยู่ตามเนื้อฟันธรรมชาติของเราอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะช่วยปล่อยแร่ธาตุแล้วก็เติมเต็มผิวฟันทำให้ช่วยลดอาการเสียวฟันนะคะก็จะแตกต่างจากพวกผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ใช้แล้วเสียวฟันแต่ว่าอันเนี้ยช่วยเติมเนื้อฟันทำให้อาการเสียวฟันเนี่ยน้อยลงไปด้วยเซตนี้ราคา550 บาทนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมีวางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็คือต้นเดือนเมษาปี57นี้แหละค่ะเขาบอกว่ารู้สึกทันทีครั้งแรกที่ใช้ซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยสายก็จะลองให้ดูเลยนี่แหละแกะดูด้านในกันด้านในสิ่งที่ให้มาจะมี2อย่างแบบนี้นะคะก็คือตัวเจลทำความสะอาดแบบนี้เป็นเจลที่ชนิดที่ไม่มีฟองนะคะคือไม่มีสาร SLS แล้วก็อีกอันจะมีกล่องมาให้แบบนี้นะคะเปิดมาด้านในจะพบกับนี่ครอบฟันยางไม่ใช่ฟันยางนักมวยอันนี้นะคะจะเป็นถาดครอบฟันซึ่งเดี๋ยวเราจะบีบเจลลงบนนี้แล้วก็งับไว้20นาทีแล้วค่อยมาดูผลกันนอกจากที่มีตัวเจลกับนี้มาให้แล้วนะคะเขายังมีแถบวัดสีฟันนะคะแล้วก็ใบคู่มือการใช้แล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แบบนี้นี่แถบสีฟันจะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวชายจะวัดสีฟันก่อนทดลองใช้แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะสำหรับฟันบนนะคะของชายจะอยู่ที่ประมาณเบอร์C1 นะคะส่วนฟันล่างจะเข้มกว่านิดนึงอยู่ที่เบอร์ C2 ค่ะวิธีการใช้นะคะแปรงฟันให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เช็ดฟันให้แห้งแล้วก็บีบตัวเจลนะคะลงบนถาดครอบฟันแบบนี้ประมาณ1ใน3ของถาดนะคะถ้าเราบีบเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า12แล้วก็ในหญิงที่ตั้งครรภ์นะคะบีบใส่อย่างนี้แล้วนะคะก็งับไว้20นาทีแล้วเดี๋ยวทำดูผลกันค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ถอดครอบฟันออกนะคะแล้วก็บ้วนล้างเฉพาะน้ำเปล่าก็พอค่ะเทียบสีฟันให้ชมกันค่ะของชายนะคะตอนแรกฟันบนเนี่ยอยู่ที่เบอร์ C1 หลังที่ใช้ Sparkle แล้วนะคะขยับมาเป็น B2 ส่วนฟันล่างนะคะตอนแรกอยู่ที่ C2 ก็ขยับมาเป็น A2 ค่ะของชายคือขาวขึ้นที่2สเต็ปนะคะสรุปนะคะของชายฟันขาวขึ้น2เฉดทั้งฟันบนแล้วก็ฟันล่างนะคะขอมาเทสอาการเสียวฟันนิดนึงกินน้ำเย็นนะของชายปกติดีนะไม่ได้รู้สึกว่าเสียวฟันนะคะก็เขาบอกว่าอันเนี้ยให้ใช้ต่อเนื่องทั้งหมด7วันนะคะจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นก็คือครอบฟันแบบเนี้ยทั้งหมด7วันวันละ20นาทีเดี๋ยวชายจะลองเทสครบ7วันแล้วเดี๋ยวชายจะอัปเดตผลให้ชมกันที่หน้าหมูน้อยแฟนเพจนะคะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ทาง Sparkle ส่งมาให้ชายทดลองนะคะเฮ้ยขาวจริงแล้วก็
ใช้งานง่ายแล้วก็พกพาไปใช้ได้สะดวกนะราคาบอกไปแล้วนะจ๊ะ550ต้นเมษายนนี้หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้ฟันขาวขึ้นอยู่นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ะบ๊ายบาย